ที่เขามีจะทีมงานของพวกเขากับทีมไอบอกนะที่ว่าเขาจะมีข่าวในสุดที่วงการกีฬาลาวเนาะหลังจากที่ว่ารัฐบาลได้อนุมัติเอาคนเสื้อสายลาวมาเป็นนักกีฬาลาวเนาะซึ่งว่าในคลิปก่อนหน้านี้เขาจะมีไปเกี่ยวกับสองนักกีฬาที่ว่ารัฐบาลลาวอนุญาตเนาะก็คือมีการตกลงทางฝ่ายลาวฝ่ายนักกีฬาเองเนาะในการที่จะมาเป็นนักกีฬาลาวซึ่งว่าทั้งสองยังเหลือเพียงแต่การอนุมัติเรื่องพาสปอร์ตเท่านั้นส่วนเรื่องอื่นการตกลงเนาะจากประสบศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์ต่างประเทศแต่ครับโดยเฉพาะแมนรัฐบาลลาวที่ว่าได้อนุมัติเนาะเดี๋ยวนี้เขาจะไปเบิ่งสมหน้าของนักกีฬาทั้งสองเนาะที่ว่ามีการเปิดเผยออกมาแล้วเนาะก็คือพาวเวอร์เตอร์เนาะซึ่งว่าเป็นนักกีฬามวยสากลสัญชาติอเมริกาเสื้อสายลาวแล้วก็อีกคนเป็นนางแฟนนี่ซึ่งว่าเป็นนักกีฬาลัทธิสัญชาติฝรั่งเสื้อสายลาวเช่นเดียวกันเนาะที่ว่าทั้งสองเป็นนักกีฬาที่ว่ามีความสามารถเดี๋ยวเขาไปเบิ่งบทรายงานของทางแสงพรพลอมาตย์หัวหน้ากรมกีฬาระดับสูงกระทรวงการศึกษาธิการกีฬาเนาะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดกันเลยของประชุมในคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งสัตว์ลาวในต้นอาทิตย์ที่ผ่านมาได้มีการรายงานผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่ก็คือการขออนุมัติเอาคนเสื้อสาดลาวมาเป็นนักกีฬาลาวบทรายงานของท่านแสงพรพลอมาตย์หัวหน้ากรมกีฬาระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการกีฬาบทรายงานของเราเกี่ยวกับเรื่องในทั้งร่วมในเรื่องสังคมการพัฒนากีฬาระดับสูงเพื่อยึดพันกับกระบวนการกีฬาโอลิมปิกทั้งกระทรวงศึกษาธิการกีฬาก็ได้เป็นหนังสือขออนุมัติเกี่ยวกับการเข้านักกีฬาที่เป็นเสือสาบเล่าเรามาแข่งขันเป็นตัวแทนที่สาบปัจจุบันนี้เขามีสองประเภทกีฬามีกีฬามวยสากลแล้วก็กีฬาลูกทีในเบื้องต้นเนี่ยเขาจะเอากับยึดใจหักเสือแพงสาบเนี่ยเนาะที่เป็นตระกูลที่เกิดเป็นลูกเป็นหลานในนี้นักกีฬามวยคนนั้นเขาคือว่าแม่ของเราเป็นคนลาวแท้เลยยายเป็นแรงงานกับอยู่ไทยหลังจากนั้นก็ไปอยู่จะเป็นเส้นมวยสากลอาชีพแต่ปัจจุบันเนี่ยมวยสากลอาชีพสามารถมาแข่งขันในโอลิมปิกในอาณาจักรสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้เนาะก็เลยได้คนหัวประวัติเนี่ยต่างๆแล้วก็ทั้งผู้เที่ยวเองพ่อแม่ก็ได้ซื้อบ้านทั้งสถานสุขมาส่งการต่างประเทศทั้งแต่ก็มีคุณนักกีฬาลูกทีมน้องนางคนนี้เป็นร้านเล่นของเสือสาดในสมัยเวียดยินเวียดเชียงฟองนะเทวนาตาขายกันอยู่สถิติของเราของมาเทียบระดับสามเรียกว่าอยู่ในขณะเร่งขึ้นของ3-4,000ป้ายลดมา3,000ป้ายลดมา300ป้ายลดมา100ป้ายที่นี่ที่แล้วนี่19ที่ของชิงเยาวชนและเด็กที่นี่สนับสนุนเป็นมินิมายที่แต่กำลังต่อแข่งขันเพื่อทำสุขคะแนนแต่ว่าพวกนี้ยังไม่ได้ไปสปอร์ตแล้วเนาะแล้วทางการที่ที่ส่งสารการกีฬาไปเซ็นไปหาส่วนหลักประเด็นในการก่อนออกไปสปอร์ตซึ่งเข้าระบาดประเทศที่แล้วส่งสารประเทศที่ที่แล้วได้ไปสปอร์ตไปสปอร์ตเป็นทางการเนาะอันนี้ก็เฮียมองมันทำสาพันกีฬาสัตว์เป็นต่างๆแต่ว่ามีนักกีฬาได้ที่สามารถมีเสื้อสัตว์กับพยัญชนะคนป่วยกันเป็นมาเนาะพอรัฐบาลก็